เช่นเคยในรายการกินอยู่คืนนะคะรายการที่ใช้อาหารหนึ่งจานเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบค่ะวันนี้คุณผู้ชมนุ้ยมีจะเรียกว่าเป็นพืชหัวนะคุณโบนเนาะใช่พืชหัวชนิดหนึ่งค่ะที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับขิงบวกกับข่าอาจจะเป็นหลานของอะไรนะมันมือเสือได้ก็หน้าตาคล้ายๆมันมือเสืออยู่นะคุณนุ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วดูแล้วเป็นเหมือนคิงมั่นขาแต่ไม่ใช่เลยเป็นแก่นตะวันเป็นยิ่งงงกับหนักเข้าไปใหญ่ใช่ก็เป็นพืชหัวเหมือนที่คุณนุ้ยบอกเนี่ยแหละแต่ว่ามีสรรพคุณทางยาแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยค่อนข้างสูงเลยล่ะอ๋อตัวนี้ใช่ไหมที่บอกว่าช่วยลดโอกาสการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดแล้วก็ยังโรคเบาหวานอีกด้วยคุณนุ้ยไม่น่าเชื่อค่ะวันนี้รายการกินอยู่คืนนะคะขอต้อนรับคุณประภาสช่างเหล็กนักวิชาการชำนาญพิเศษหัวหน้าสถานีวิจัยเพชรชบูรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะโอ้โหวันนี้เดี๋ยวเราจะมาขอทำความรู้จักกันนิดนึงค่ะว่าใช่ว่าแก่นตะวันเนี่ยเป็นพืชแบบไหนลักษณะลำต้นเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยกินยังไงเป็นอะไรก่อนฮะเนี่ยฮะเขากำแนกเป็นพืชอะไรอันนี้เป็นพืชหัวนะครับก็เป็นกลุ่มเดียวกับทานตะวันแล้วก็ดอกบัวตองนะครับดอกซึ่งจะเห็นเนี่ยดอกถ้าเวลาออกดอกเนี่ยดอกจะคล้ายดอกบัวตองมากสีเหลืองนะครับก็จะบานได้ทั่วประเทศนะครับผมหรอคะครับซึ่งช่วงนี้อาจจะเป็นหัวอาจจะเป็นกลมๆนิดนึงนะครับซึ่งจากต่างประเทศเนี่ยอย่างอเมริกาและอังกฤษเนี่ยหัวจะกลมเหมือนกับเหมือนฝรั่งเหมือนฝรั่งครับอยู่ในเชลในซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ตอนที่เราออกมาปรับปรุงมาทำในบ้านเราเนี่ยมันใครเป็นแง่งอย่างเงี้ยครับหลังสุดเนี่ยเอาเข้ามาจากอังกฤษเนี่ยกลมเหมือนกันพอปลูกเสร็จก็เป็นแง่งเหมือนกันเนินแน่ครับเรียกได้ว่าเป็นความพิเศษของผืนดินไทยนะเอามาเป็นกลมๆปักลงไปกลายเป็นแง่งเฉยเลยใช่แต่ว่าผลผลิตก็ดีเหมือนกันหรือว่าผลผลิตก็ใกล้เคียงกับที่ต่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าเราจะพอมันเป็นแง่งเนี่ยมันจะปอกลำบากนิดนึงแต่ว่าบางท่านที่ซื้อไปบางท่านก็ล้างสะอาดก็กัดกินทั้งเปลือกได้เลยครับผมอันนี้คือกินสดๆได้ไหมครับทานสดได้เลยครับจริงเหรอครับคือในเรื่องของปัจจุบันนี้ก็คือเน้นเนี่ยที่คนแพร่หลายเพราะตอนนี้คือในเรื่องของเบาหวานนะครับเบาหวานเนี่ยเราแนะนำไปว่าสักทานสัก2กิโลต่อเนื่องเนี่ยก็จะลดเหรอฮะ2กิโลนี่กินกี่วันคะก็วันละนึงประมาณสัก2หัวนะครับประมาณสัก2หัว3หัวเนี่ยนะครับคุณนุ้ยมันเหมือนแห้วคือนุ้ยว่ารสชาตินะเหมือนแห้วแต่กลิ่นนี่ไม่ใช่นะตัวเนี้ยสารคุณค่าทางโภชนาการที่เขามีแล้วก็เป็นที่กลายเป็นที่โด่งดังเรื่องในการรักษาลดเบาหวานโรคหัวใจความดันคือสารอินูลินที่มีอยู่ในนี้แล้วสารอินูลินเนี่ยเป็นน้ำตาลแบบที่มีโมเลกุลยาวเอาไว้จับไขมันได้ในร่างกายใช่ไหมคะครับอุ๊ยลดเนาะแต่กินไปแล้วก็เพลินดีนะคะลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดไตรกลีเซอไรด์ได้ด้วยว้าวอย่างนี้พวกคนที่มีชอบมีไขมันกินอันนี้นี่คือได้เลยคือแก่นตะวันไม่ใช่ยาแต่ว่าจะมีส่วนช่วยช่วยมากกว่าอย่างดร.กันชิตที่มหิดลก็คอนเฟิร์มจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ผมได้เล่าว่าเรื่องของสาวๆที่ต้องการกินลดความอ้วนก็อันนี้ใช้ได้เลยนะครับดีกว่าบุกนะฮะดีกว่าเม็ดแมงลักครับผมอันนี้เพราะปอกแล้วทานสดได้เลยนั่นแน่อย่างแก่นตะวันแบบนี้ปลูกได้ที่เพชรบูรณ์ปลูกได้ที่ขอนแก่นปลูกได้ทั่วประเทศเลยครับผมมีงานวิจัย
ทั่วประเทศไทยแต่ตัวนี้ว่าหัวเนี่ยผลผลิตมันอาจจะแตกต่างกันปริมาณสารอินูลินในหัวเนี่ยอาจจะแตกต่างกันซึ่งบางครั้งนี่เอ๊ะทำไมซื้อจากที่สถานีวิจัยไปแล้วเนี่ยทำไมมันทานง่ายมันกรอบมันนุ่มกว่าแต่บางทีไปซื้อจากนครราชสีมาเอ๊ะทำไมมันแข็งกินยากมันถึงซึ่งมันอาจจะคนละสายพันธุ์ซึ่งแต่ว่าแต่ตัวส่วนนึงเนี่ยผมคิดว่าสภาพอากาศมีส่วนคล้ายๆกับชายดำว่าเราซื้อที่จังหวัดเลยหรือทางบนเขาเนี่ยปริมาณสารน่ะของกระชายดำจะสูงกว่าที่ข้างล่างอะไรเงี้ยแล้วแต่นะ คือแร่ธาตุในดินในพื้นที่นั้นๆ นะคะเลยท่านเนี่ยฟังมาถึงขนาดนี้แล้วเรามีการชิมแล้วนะคะรู้ถึงประโยชน์แล้วแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยนะคะว่าเอ๊ะดอกที่บอกว่าดอกเหมือนดอกบัวตอนน่ะเป็นยังไงลำต้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยไหมคะไปดูกันเลยค่ะที่ไร่แก่นตะวันค่ะกินอยู่คือดอกกันตะวันสีเหลืองสดลักษณะคล้ายกับดอกบัวตองเบ่งบานสะพรั่งบนพื้นที่กว่า4ไร่ของวิเชียรเรืองรัศมีโรจน์ที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่บอกว่าใกล้ถึงเวลาที่เราจะเก็บหัวแก่นตะวันได้แล้วลำต้นและใบของแก่นตะวันจะมีขนคล้ายหนามกระจายอยู่ทั่วดอกแก่นตะวันหัวเล็กๆรูปร่างคล้ายขิงอวบเปลือกสีน้ำตาลอ่อน1หัวใช้เวลาเจริญเติบโตเพียงแค่120วันหรือ4เดือนเท่านั้นแก่นตะวัน1ต้นจะให้ผลผลิตหัวสดสูง 2-3 กิโลกรัมเลยทีเดียวปลูกครั้งหนึ่งระยะของเขาจะอยู่ที่120นะครับระยะการปลูกต่อครั้งต่อครอบเนี่ยนับตั้งแต่วันลงหัวเลยครับ 120-130 วันครับคือเนี่ยครับอย่างที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นลักษณะดอกบานแล้วเนี่ย3เดือนแล้วเนี่ยครับ3เดือนแล้วก็คือ90วันเขาจะเริ่มดอกบานจากนั้นเนี่ยเมื่อบานเสร็จกันเรียบร้อยเนี่ยครับพอเขาเริ่มต้นเขาจะโรยลงมานะครับนะถึงแม้ว่าเราจะให้น้ำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยใบเขาจะเริ่มโรยคือหมดอายุในขอบของเขาละนะครับเราก็ต้องดูนะครับพอประมาณสัก120ไม่เกิน130วันเราก็ทำการถอนแก่นตะวันเป็นพืชหัวที่มีถิ่นกำเนิดในเขตหนาวเย็นแต่ปลูกได้ดีในเขตร้อนอย่างบ้านเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันมากได้มีความแข็งแรงทนทานมีสรรพคุณทางอาหารและยามากมายหรือจะใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเอทานอลสำหรับแก๊สโซฮอล์ก็ได้เช่นกันที่สำคัญปลูกและดูแลรักษาง่ายเจริญเติบโตได้รวดเร็วมีอายุสั้นไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีอย่างปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลงในการเพาะปลูกนั่นก็เป็นเพราะใบและลำต้นที่มีขนกระจายอยู่ทั่วจะช่วยป้องกันการกัดกินของแมลงได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าพืชหัวอย่างแก่นตะวันจะเป็นพืชชนิดใหม่ในบ้านเราแต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งที่เกษตรกรสามารถทดลองปลูกได้ไม่ยากช่วยสร้างรายได้ในเวลาอันสั้นที่สำคัญยังช่วยเพิ่มความหลากหลายของอาหารในพื้นแผ่นดินไทยอีกด้วยกินอยู่คือเป็นยังไงบ้างคะแหมดอกสวยเชียวเนาะแล้วก็ได้มาเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือถ้าโอ้ยอย่างนี้คือปลูกทีนึงก็ได้ผลผลิตเยอะๆอย่างนี้เลยเหรอคะครับอันนี้คือ1ต้นเนาะค่ะ1ต้นครับผมคุณประภาสหยิบออกมาให้หนูดูเลยได้มั้ยคะระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวนานมั้ยคะก็120วันครับผมก็ประมาณ4เดือนนะอันนี้คือเกิดจากเนี่ยแค่หัวเนี่ยปลูกเวลา120วันก็ต้นจะเริ่มเหี่ยวก็ถอนขึ้นอ๋อต้นจะเริ่มเหี่ยวก็เราก็รู้เลยว่าได้เวลาแล้วคือเราเด็ดมาเป็นหัวๆอย่างนี้เลยแล้วเราก็ปักใส่ดินกบมั้ยคะกบครับผมกบรดน้ําเดี๋ยวมันก็เป็นพืชหัวใช่มั้ยแล้วอันนี้อ้าวแล้วอันเนี้ยพอต้นเหี่ยวเก็บมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วไปยังไงมายังไงทำไมเย็นครับผมพอทำไมถึงใหญ่อย่างเงี้ยพอเก็บเสร็จก็จะมาแต่งแล้วก็เข้าห้องเย็นที่อุณหภูมิ5องศาเก็บได้ประมาณ5-6เดือนนะครับค่ะแล้วก็จะใหญ่แบบนี้เหรอคะครับผมเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยสรรพคุณเยอะขนาดนี้นะคะเลยอยากจะให้ไอเดียคุณผู้ชมเผื่อว่าคุณผู้ชมจะได้ลองไปหาซื้อมารับประทานกันนะเพราะหาซื้อได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรใช่ไหมอาจารย์ครับนะซึ่งเนี่ยเราเอามาทำอะไรกินดีนอกจากเอามากินสดๆแบบนี้แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะเอามากินคู่กับปลา
จียนแต่ว่าทำออกแนวอาหารฝรั่งนะเพราะตอนครั้งแรกที่โบไปเจอตอนอยู่เมืองฝรั่งซึ่งก็เลยจะมาที่คุณประภาสบอกว่าฝรั่งเขากินกันอยู่แล้วใช่แต่ฝรั่งก็ขี้เกียจปอกนะขนาดลูกใหญ่ๆแบบนั้นนะเขาก็กินกันทั้งเปลือกอันนี้ก็สามารถทานทั้งเปลือกได้ถ้าคนที่ล้างสะอาดจะไม่ให้มีดินแล้วเนาะครับก็สามารถกัดกินมีแต่เราโดนใช้ให้ปลอกปลอกให้คนอื่นงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำเมล็ดมุมนู้นค่ะคุณประภาสเธอเลยมาอยู่ด้วยกันตรงนี้อันแรกเนี่ยจะทำเป็นซุปก็ได้จ้ะหรือว่าจะข้นกว่าซุปแล้วเอาไว้จิ้มกับปลาเนี่ยเป็นพูเล่ก็ได้ก็เลยจะทำอันนี้ก่อนนะคุณนุ้ยเอาหอมกับกระเทียมเนี่ยลงค่ะก็มีหอมแดงกับกระเทียมสับอันนี้คุณวัวจะไปทำอะไรนะคะอันนี้ไปทำเป็นวันนี้จะเป็นพูเร่พูเร่แปลว่าอะไรมันก็จะเป็นซุปข้นๆเลยเอาไว้กินกินกับปลาเจียนใช่ไหมใช่กับปลาเจียนใส่เกลือค่ะคุณนุ้ยก็ผัดให้มันใสไปเลยส่วนอันนี้นะคุณนุ้ยจะทำให้ดูอีกแบบนึงอันนี้เรียกคอนฟิตคือการทำให้สุกในน้ำมันก็ใส่จะปอกก็ได้ไม่ปอกก็ได้ถ้าเราล้างสะอาดเหมือนที่คุณประภาสบอกเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันให้ท่วมนะคือทำให้สุกโดยน้ำมันเงี้ยหรอคุณโบหรอแล้วก็ใส่เกลือปรุงรสใส่สมุนไพรอะไรก็ได้ตามใจเราเลยวันนี้เป็นออริกาโน่จ้ะแล้วก็ปิดฟอยล์เอาเข้าเตาอบทิ้งไว้เอาเข้าเตาอบประมาณ120องศาไม่ต้องร้อนมากร้อนสบายสบายแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนึงมันก็จะนิ่มนิ่มอร่อยเลยแหละคุณนุ้ยแต่ว่ามีทำมาแล้วเพราะชั่วโมงหนึ่งมันไม่ทันเรานะแล้วอย่างนี้ด้วยความที่เป็นพืชหัวนี่เอามาทำเป็นพลังงานทดแทนนี้ได้ไหมคะคุณประภาสได้ครับผมตัวนี้ก็จากงานวิจัยที่ท่านอาจารย์สนั่นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้ทุนจากวช.นะฮะค่ะก็ได้พิสูจน์แล้วว่า1ตันเนี่ยนะครับ1ตันสดเนี่ยสามารถทำพลังงานเอทานอลได้แอลกอฮอล์ 95% ถึง100ลิตรนะฮะก็มากกว่าอ้อยนะครับคือนอกจากจะรับประทานเป็นอาหารได้แล้วก็ยังสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนนุ้ยสงสัยใครเป็นผู้นำเข้ามาครั้งแรกที่บ้านเราท่านดร.สุวพงศ์โกศยจินดาซึ่งก็อาจารย์ที่จะถ้ารู้จักก็คือเป็นเจ้าพ่อแห่งแก้วมังกรนะครับอาจารย์ที่ได้พัฒนาเรื่องแก้วมังกรในบ้านเราแก่นตะวันเนี่ยออกทั้งปีไหมคะหรือว่าพอ4เดือนปุ๊บปลูกใหม่ก็ได้เลยได้ทุกฤดูเลยหลังจากขุดขึ้นมาจะต้องเข้าห้องเย็นก่อน2อาทิตย์กระตุ้นความเย็นหน่อยครับ2อาทิตย์แล้วถึงจะไปปลูกได้ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปปลูกอย่างนี้คือคุณประภาสสอนเลยไหมฮะที่ศูนย์ครับสอนทุกอย่างบอกเลยใช่ไหมคะบอกบอกไม่ห่วงเลยเหรอคะบอกหมดเปลือกครับมองหมดเปลือกด้วยน่ารักจังเลยอันนี้ไหนๆก็ใช้ของฝรั่งแล้วนะแต่เป็นของฝรั่งที่ปลูกได้ในประเทศไทยนะคุณนุ้ยอันนี้ก็จะมีเฟอร์เนลภาษาไทยไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ถ้าเป็นเมล็ดของเฟอร์เนลเรียกเทียนข้าวเปลือกงงเลยอันนี้ฝากคุณนุ้ยจะค่ะลงน้ำเย็นเอาเหรอจะได้กรอบกรอบโอเคน้ำเย็นนี่จริงๆถ้าทำเป็นน้ำก็น่าจะดีนะนี่ไม่เราไม่หวงสูตรนะคุณประภาสเอาไปทำต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่ศูนย์ได้เลยนะคะก็ดีครับผมแต่คือตัวแป้งจากตัวหัวแก่นตะวันเนี่ยจริงๆเราก็นำเข้ามาจากต่างประเทศมาใช้ในพวกนมเด็กเนี่ยนำไปผสมอ้าวเหรอคะครับพวกเราปกติเราสั่งเข้าอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปปั่นให้ละเอียดเลยคุณนุ้ยเสร็จแล้วก็จะเอามากรองใส่หม้อใบเดิมนี่แหละโอเคค่ะงั้นนุ้ยต้องตักของในนั้นไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นไม่ซีเรียส2ชิ้นไหมคุณนุ้ยวันนี้ยินดีค่ะและด้วยความที่ตัวเป็นพืชหัวอย่างเงี้ยค่ะคุณประภาสมีพวกคาร์โบไฮเดรตเยอะไหมคะตัวนี้ก็ที่บอกครับคาร์โบไฮเดรตแต่ว่ามันจะมีสารอื่นซึ่งมันจะแตกต่างกับคาร์โบไฮเดรตที่จากข้าวจากพวกมันเทศพวกเนี่ยนะครับคือตัวนี้มันจะเป็นมีไฟเบอร์ที่ยาวครับซึ่งร่างกายไม่สามารถย่อยได้ครับผมแล้วก็คือกินเข้าไปเนี่ยมันจะแค่ช่วยในการส่งเสริมในเรื่องของการปลดปล่อยพวกแคลเซียมวิตามิน B พวกธาตุเหล็กอะไรพวกนี้ครับผมในร่างกายซึ่งเราจะย่อยได้น้อยครับหอมมากครับหอมมากเลย
เวลาเราจะเจียนปลานะคุณนุ้ยเราก็เอาด้านหนังลงก่อนด้านที่เราบ้างเนี่ยลงก่อนจะได้กรอบแล้วส่วนชิ้นนี้ทอดอีกนิดหน่อยจะได้กรอบกรอบข้างนอกทีสวยเนาะใช่แล้วราคาสูงไหมคะเผื่อคนฟังแล้วโอ้ยดีจังเลยอยากซื้อมารับประทานบ้างเนี่ยตอนนี้ที่เราขายอยู่ที่สถานีก็ถูกที่สุดในประเทศก็ตอนนี้ส่งอยู่โลละร้อยราคาส่งนะครับแต่ถ้าในทั้งตลาดก็อยู่ประมาณ200ถึง300บาทตอนนี้ไร่นึงก็ 6,400 ต้น 6,400 ต้นก็ของผมเนี่ยต้นนึงประมาณ 3-4 กิโลแล้วก็แล้วก็เอาหักออกมาเป็นแง่งอีกเพื่อให้มาใหญ่ขึ้นได้อีกนี้ใช่ไหมคะไม่ฮะขุดครั้งเดียวเลยครับเวลาขุดเวลาปลูกก็ปลูกครั้งเดียวแล้วอย่างถ้าเกิดเป็นแง่งเล็กๆแล้วจะมาใหญ่ยังไงอะคะคือตัวนี้มันอยู่ที่ขึ้นกับการดูแลกับสภาพแวดล้อมอันนี้เอามาจากเมืองการกาญจนบุรีครับอันนี้อยู่เพชรบูรณ์คือจะใหญ่หน่อยแปลงทดลองก็แต่ละที่ก็ขึ้นดูสภาพแวดล้อมคุณอันนี้แอบเห็นนะแอบเห็นใช่ใส่วายนิดหน่อยวายขาวเพื่อปรุงรสแล้วก็ตามด้วยใบออริกาโน่ซึ่งเมืองไทยก็ปลูกได้แล้วเหมือนกันใส่เนยนิดหน่อยโอ้โหคุณโบอาจัดเต็มก็ไหนๆมันมีโมเลกุลยาวช่วยกำจัด ช่วยคือคุณประภาคกำลังบอกอยู่ว่า กินแล้วไม่อ้วนแต่แบบโอ้โหคุณโบล่อเป็นฟูลคอร์สเลยอ่ะอันนี้สร้างความสมดุลไงในการรับประทานอ้าวคุณนุ้ยคิดดูนะถ้าเกิดคุณนุ้ยกินกับมันธรรมดาเนี่ยมันก็จะอ้วนไปกันใหญ่ใช่ไหมแต่อันนี้อร่อยได้แต่ไม่ต้องอ้วนมากอ๋อนี่เมื่อเขาเนี่ยมีความยาวของนี่อยู่แล้วจับไขมันตัวเร็วอยู่แล้วโอ้โหเลยจัดเต็มเลยจัดเต็มให้เลยวันนี้ฟักทองอ่ะคุณโบใช่ฝักทองสวยเนอะโบจะเอามาทำยังไงฮะอ่ะหั่นเนาะใช่หั่นแล้วก็เอาลงไปหั่นเป็นแว่นๆใช่ไหมคะคุณโบหั่นเป็นได้นี่เนาะเอาล่ะคุณนุ้ยวันนี้จัดเต็มจริงๆจริงฟูลคอร์สมากๆอ่ะฝากไว้ด้วยกันแบบนั้นคุณโบโอ้โหนี่วันนี้เราเปิดครัวอาหารอิตาเลียนกันเลยนะคะแต่เป็นอิตาเลียนที่รักโลกนะเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าขนส่งจากแดนไกลโอ้โหเต็มที่จริงๆเต็มที่ไหมแล้วเดี๋ยวข้างนี้นะก็เอาเฟโน่ของคุณนุ้ยบ่ขอบคุณค่ะอาหารฝรั่งก็ได้อาหารไทยก็ได้ใช่จากการวิจัยนี่คือไม่ว่าจะเป็นการลดคอเลสเตอรอลก็ดีหรือว่าลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือว่าโรคหัวใจเนี่ยค่ะอันนี้คือทำการวิจัยมาแบบเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะถึงเอาละชัวร์แล้วถึงออกมาเปิดเผยผลงานวิจัยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เกือบมาเข้าบ้านเรามากับ20ปีแล้วครับทำซึ่งคือตอนนี้ก็ทางท่านอาจารย์วิสารที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานเรื่องอะไรพวกนี้เข้ามาช่วยดูแลอยู่ครับซึ่งตัวนี้ก็ผมก็ได้รับเข้าไปช่วยในเรื่องประชุมบ้างแต่ว่าจะดูเรื่องต้นน้ำให้ผลผลิตเพียงพอครับกับความต้องการมากกว่าครับซึ่งตัวนี้มันผมว่ามันมีประโยชน์มากแล้วก็กินได้ผลเร็วครับในเรื่องของเบาหวานลดพวกที่เด่นๆ เนี่ยเบาหวานพวกความดันโลหิตสูงภูมิแพ้อะไรพวกนี้คือที่ปัจจุบันที่ทำไม่ทันก็เพราะว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปากต่อปากนะฮะกินแล้วได้ผลดีเชเธอแต่อย่างที่ลดความอ้วนอย่างเงี้ยดร.คันชิตที่ไม่ดนก็ทำทางด้านโภชนาการก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ทางคุณโบว่าต่างประเทศก็ทำมานานแล้วเราไม่ต้องไปกลัวในเรื่องนี้เรางานวิจัยตัวนี้มันมีผลงานวิจัยที่รองรับทั้งญี่ปุ่นทั้งเยอรมันทั้งแคนาดาได้มีต่อเนื่องครับคุณโบ
มันมีบัญชีที่พอใช้ไล่แล้วได้ค่ะลองดูนะคะค่ะโอ้โหเป็นเมนคอร์สที่สวยมากๆเอาค่ะก่อนน้องนี่ฝากไว้ก่อนนะดูแล้วเราแบบกินแล้วดูแบบมีสุขภาพดีเนาะอ่ะได้แม้ว่าเราจะใส่เนยก็ตามคุณนุ้ยเพราะว่าเรามีแก่นตะวันแก่นตะวันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะปลาเจียนแก่นตะวัน3พี่น้องมีแก่นตะวันแบบว่าเป็นพูเร่หรือว่าซุปข้นแล้วก็มีแก่นตะวันอบในน้ำมันกับแก่นตะวันดิบกินเป็นสลัดแบบยำเอาให้ครบเลยอ่ะเยี่ยมเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกินอยู่คือกำลังตั้งใจชิมอยู่เอ๊ะคุณโบอันนี้ที่เอาไปทอดเอาไปอบน้ำมันก่อนแล้วก็เอามาเจียนกับกระทะให้ข้างนอกกรอบข้างในนิ่มๆอ๋อเรียกว่าวิธีอะไรนะคะคอนฟิตคอนฟิตใช่หอมคุณโบกินอันที่เป็นพูเร่เพราะโบไม่ชอบมันบดถ้ามันบดกิน3คำก็อิ่มละอันนี้ไทยเลียน กินได้เป็นชามมั้งสงสัยเนื้อเนียนมากเป็นยังไงบ้างอร่อยอร่อยมากครับผมแบบ3ลักษณะรสชาติที่แปลกไปอีกครับแปลกไปอีกแบบนึงเนาะแต่อร่อยครับผมแต่อร่อยจริงๆค่ะหอมด้วยซึ่งแก่นตะวันจะมีกลิ่นเฉพาะเนาะใช่อย่างนี้ถ้าเกิดคุณชมสนใจคุณภาพนี่อยากจะช่วยกันสนับสนุนเนาะกับผลงานวิจัยดีๆแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะคุณชมสนใจนี่จะสามารถไปหาซื้อได้ที่ไหนคะก็ติดต่อมาที่ผมโดยตรงเลยก็ได้แล้วก็หรือที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็บางส่วนก็ติดต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่สถาบันนิเวศเกษตรนะครับอยู่ที่ข้างกับสำนักหอสมุดกลางบางเขตก็อยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยใช่ไหมคะคนผู้บริโภคอยากซื้อก็ไปติดต่อซื้อได้เกษตรกรอยากปลูกล่ะคะก็โทรมาที่เบอร์ที่เหมือนกันเลยครับนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าช่วยกันส่งเสริมนะคุณผู้ชมเป็นพืชที่มีประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญเป็นพืชที่ไม่ต้องใช้สารเคมีด้วยนะคะขอบคุณคุณประภาสนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเรารู้สึกดีใจมากเลยเราได้รู้จักกับพืชหัวนะคะที่มีชื่อว่าแก่นตะวันที่มีประโยชน์มากๆนะคะใช่ค่ะแล้วประเทศไทยเนี่ยก็โชคดีมากเลยแม้ว่าไม่ได้เป็นพืชพื้นถิ่นในประเทศไทยนำเข้ามาปลูกก็ยังขึ้นเลยคุณผู้ชมแล้วก็สรรพคุณดีแบบนี้เกิดที่ไหนอ่ะก็ไม่โชคดีเท่าเกิดเมืองไทยเนาะใช่เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันนะคะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยใช่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเลือกกินให้ถูกวิธีนะคุณผู้ชมถ้าอยากจะรู้จักนะคะแก่นตะวันให้มากขึ้นกว่านี้อยากดูย้อนหลัง www.thaipbs.or.th/eatmr ค่ะหรือว่าจะติดต่อกับเราผ่านทางอีเมลนะคะ eatmr@thaipbs.or.th ค่ะตู้ปน122ลาดพร้าวกรุงเทพ10310ทางจดหมายก็ได้เช่นกันค่ะค่ะแล้วกลับมาพบกับกินอยู่คือค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7:30 ถึง 8:00 นทางไทย PBS ค่ะค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ